งามมะงามมากเลยคุณชวนกรีดไม่ได้ยางนะคะยับยังจะดูว่ามีใครออกอีกท่านจุรินทร์ก็พูดไปแล้วว่ามันมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อโทษฮะล่าเพื่อนๆในพรรคล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนๆในพรรคการหาคนเข้ามาร่วมในพรรคการเมืองมันก็ไม่ใช่ของง่ายเราไปทาบทามคนบางคนก็จะถามให้เท่าไหร่อย่างเนี้ยเขาพูดง่ายๆก็คือมันมีค่าตัวกันเห็นไหมคะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียบมากค่ะแต่รุนแรงมากค่ะพูดจากรัฐสภาจะดังไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะใช้เงินล่าเหยื่อและมันมีบัญชีรายชื่อบางคนดอดออกจากพรรคโดยที่พรรคก็ไม่รู้ไปเจรจาต้าป่วยกันกับยิ่งลักษณ์ที่ลอนดอนเอาละเบอร์ห้าเลยค่ะเบอร์ห้าเลยค่ะเบอร์ห้าเลยค่ะไปนั่งคุยกับยิ่งลักษณ์ในเบอร์ห้าเลยค่ะมาดูขออนุญาตไปที่แอดหนึ่งก่อนนะคะคืออันนี้ต้องมาแอดหนึ่งก่อนค่ะคุณอุดรจะดูแอดหนึ่งก่อนครับงามมะงามมากเลยคุณชวนกรีดไม่ได้ยางนะคะยับครับเขาพาดคุณชวนกรีดยับบอกคนตั้งพรรคใหม่เนี่ยล่าเหยื่อในประชาธิปัตย์มติชนพาดออกไปไม่รู้จะได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่านะแต่ใช้คำว่าล่าเหยื่อวันนี้ที่รัฐสภาค่ะประธานชวนสัมภาษณ์ถึงกรณีอาจารย์ไตรรงค์และอาจารย์ไตรรงค์อันดับแรกเลยอาจารย์ไตรรงค์ลาออกจากประชาธิปัตย์ฟังจากปากคุณชวนว่าวันนี้คุณจุรินทร์เคยพูดไปแล้วว่ามีคนตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนเพื่อนในพรรคไปฟังคุณชวนค่ะท่านหัวหน้าจุรินทร์พูดไปแล้วท่านมองว่าจะมีผลกระทบกับท่านยังจะดูว่ามีใครออกอีกท่านถามฝั่งนี้ครับผมยังจะดูว่ามีใครออกอีกท่านจุรินทร์ก็พูดไปแล้วว่ามันมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วก็ล่าเหยื่อโทษฮะล่าเพื่อนๆในพรรคก็มีคนมาบอกผมครับว่ามีคนที่ออกไปแล้วมาชวนออกไปจากพรรคเพื่อไปอยู่บางคนก็ออกบางคนก็ไม่ออกอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปเพราะว่ายังมีเวลาอยู่ว่าจะออกไปกี่คนจะเข้ามากี่คนคือคุณชวนนี่แทบจับไม่ได้เลยนะคะคุณจุรินทร์เคยพูดไปแล้วว่ามีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วออกมาล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนๆในพรรคล่าเหยื่อขอโทษนะครับล่าเพื่อนๆในพรรคถามต่อไปว่าการที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ออกจากพรรคหลายคนกังวลหรือไม่ว่าอาจจะกระทบกับพรรคได้คุณชวนตอบค่ะผมก็ไม่อยากให้ใครออกครับแต่ละคนก็มีศักยภาพดังนั้นนะครับใครที่มาลาผมก็เตือนทุกคนว่าอย่าออกเลยเพราะว่าใครออกจากพรรคไปก็เท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทั้งนั้นแล้วก็ช่วงวิกฤตเวลาพรรคมีปัญหาไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนักต้องยอมรับปัจจุบันนี้พรรคก็ไม่โดดเด่นมากนักก็มันจะเป็นการวัดคนกันมันเป็นช่วงหนึ่งของธรรมชาติของการวัดความหนักแน่นมั่นคงของคนเหมือนกันแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาได้คนที่มาบอกกล่าวผมเนี่ยผมก็จะบอกกับทุกคนว่าไม่อยากให้ออกนะเพราะว่าทุกคนพักถือว่ามีคุณภาพที่ออกไปพักให้เป็นรัฐมนตรีนะครับส่วนใหญ่นี้ได้เป็นรัฐมนตรีของพักซึ่งแต่อยู่พักอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นนะนั้นคนเหล่านี้ก็ถือว่าพักถือว่ามีศักยภาพพอออกไปพักก็สูญเสียคนที่มีศักยภาพไปแต่ว่าเรื่องความหนักแน่นของคนเนี่ยอันนี้ก็แตกต่างกันแล้วแต่ละคนจะมีความหนักแน่นพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคในยามรุ่งเรืองในยามตกต่ำอย่างไรเนี่ยอันนี้มันต่างกันไปก็เสียดายทุกคนที่ออกไปครับเมื่อถามว่าหากมีสมาชิกพรรคออกไปอีกมองว่าจะส่งผลกระทบต่อพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรคุณชวนบอกว่าแน่นอนก็ต้องกระทบใครจะบอกว่าไม่กระทบนั้นไม่จริงแน่นอนมันกระทบนะใครจะบอกว่าไม่กระทบก็ไม่จริงอ่ะเพราะว่าการหาคนเข้ามาร่วมในพรรคการเมืองมันก็ไม่ใช่ของง่ายการที่ได้คนที่มีความมั่นคงเพราะบางทีเวลาไปทาบทามคนเนี่ยบางคนก็จะถามให้เท่าไหร่อย่างเนี้ยการที่เราได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในยุคสมัยนี้เป็นเรื่องที่ยากขึ้นนะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นสมัยก่อนเรื่องอย่างนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งที่เขาพูดง่ายๆก็คือมันมีค่าตัวกันก็เลยทำให้เราการเมืองเราก็
ผมก็เลยต้องย้ำเรื่องบ้านเมืองสุจริตบ่อยที่สภาทำเรื่องนี้เพราะไม่อยากให้ปัญหาเรื่องของเงินมาเป็นประเด็นที่ครอบงำการเมืองของเราทั้งหมดไม่ใช่ค่าตัวคนอยู่ที่ว่าราคาเท่าไหร่ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับเห็นไหมคะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่เรียบมากค่ะแต่รุนแรงมากค่ะคือเอาตั้งแต่แรกเลยนะคะมีคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วเขาล่าเหยื่อเอาในพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละแล้วมาชวนกันให้ออกไปบางคนไปบางคนไม่ไปเราต้องมาเรามีเวลาเรารอดูคนได้อีกไม่อยากให้ใครออกเพราะแต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้นเวลาใครมาลาก็บอกว่าอย่าไปเลยใครที่ออกไปเท่าที่ดูมักจะมีปัญหาภายหลังทุกคนคือออกบอกแล้วอย่าไปพอออกไปปุ๊บก็มีปัญหาช่วงวิกฤตพรรคมีปัญหาพรรคจึงไม่ค่อยมีคนนิยมปัจจุบันพรรคไม่โดดเด่นมันเป็นการวัดคนคนนั้นเหมือนกันมันเป็นธรรมชาติวัดความหนักแน่นความมั่นคงของคนและเราห้ามเขาไม่ได้ทุกคนที่มาบอกกล่าวก็จะบอกทุกคนว่าอย่าออกไปเลยทุกคนมีคุณภาพทั้งนั้นที่ออกไปส่วนใหญ่เป็นรัฐมนตรีของพรรคไปอยู่พรรคอื่นจะเป็นได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ละคนพรรคก็ถือว่ามีศักยภาพพอออกไปพรรคก็สูญเสียคนมีศักยภาพแต่มันคือความหนักแน่นของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปแต่ละคนจะร่วมเป็นร่วมตายกับพรรคในยามรุ่งเรืองในยามตกต่ำอย่างไรก็ตามกันไปเสียดายทุกคนละที่ออกไปใครบอกไม่กระทบนั้นไม่จริงแต่การหาคนมาร่วมกับพรรคการเมืองก็ไม่ง่ายการได้คนที่มั่นคงก็ไม่ง่ายบางทีไปทาบทามคนนั้นคนนี้เขาก็ถามเรากลับมาว่าเท่าไหร่เฮ้ยมาคุณชวนเท่าไหร่การที่จะได้คนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินในยุคสมัยนี้ยากเพราะสมัยก่อนไม่มีแต่สมัยนี้มันเป็นเงื่อนไขหนึ่งคือเงินพูดง่ายๆคือมีค่าตัวต้องย้ำเรื่องบ้านเมืองสุจริตบ่อยๆไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องเงินมาประเด็นแปะมาเป็นประเด็นที่ครอบงำการเมืองทั้งหมดมันไม่ใช่ว่าค่าตัวเท่าไหร่ไม่อยากเห็นอย่างนั้นประเด็นเลยนะล่าเหยื่อสองไปทับถามใครเขาก็ว่าเรื่องเงินสามตอนนี้มีเรื่องเงินเข้ามาครอบงำการเมืองและสี่พักอยู่ในสภาพที่อยู่ในจุดนี้มันก็วัดเหมือนกันว่าคนของพักจะรักพักแค่ไหนจะมั่นคงหนักแน่นกับพักแค่ไหนล่าเหยื่อแล้วใช้เงินมาล่าเหยื่อนี่แหละค่ะคุณชวนหลีกภัยพูดจากรัฐสภาแต่ดังไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะคะตอนนี้เป็นข่าวใหญ่มากใช้เงินล่าเหยื่อทีนี้ประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยมีเลือดไหลออกเยอะไหมไหลทุกวันนะคะในความเป็นจริงก็มีการทาบทามกันถ้าถามเรื่องเงินหรือเปล่าเราก็ไม่มีใครรู้มันไม่มีหลักฐานนะคะแต่ถามว่ามีการชวนกันไหมก็มีการชวนกันจากพรรคไหนก็พรรคตั้งใหม่ๆหรือพรรคที่มีอยู่แล้วนี่แหละค่ะเขาก็จะชวนส.ส.เขตค่ะบัญชีรายชื่อไม่เอาค่ะแต่มันมีบัญชีรายชื่อบางคนบางพรรคเนี่ยก็ดอดออกจากพรรคโดยที่พรรคก็ไม่รู้ดอดไปคุยกับยิ่งลักษณ์ที่ลอนดอนไปเจรจาต้าอวยกันกับยิ่งลักษณ์ที่ลอนดอนอันนี้ต้องกราบเรียนด้วยละค่ะมันจะมีพรรคไหนสักพรรคนึงแหละคนในพรรคเขารู้แล้ววันนี้อ๋อรู้แล้วนะรู้วันนี้รู้แล้วเช้านี้รู้แล้วแล้วก็งงแล้วเปิดทีวีปึ้งบอกรู้เลยทำไมเป็นอย่างนี้ก็จะเริ่มเฮ้ยตอนแรกอยู่ลำดับที่5คราวนี้คิดกันใหม่แล้วเพราะพออยู่ลำดับที่5มันทำให้อีกคนหนึ่งซึ่งมีสง่าราศีของพรรคไม่ใจไปภูมิใจไทยก็ต้องไปเรียกเอากลับมาไปเรียกคนนู้นไปเรียกคนนี้กลับมาตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังอยู่ในช่วงเรียกกลับบางคนกลับบางคนไม่กลับและบางคนน้อยใจบางคนก็ฝังใจไปแล้วว่าถูกกระทำแบบนั้นแบบนี้ก็เลยเลือกเดินออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเบอร์ห้าใช่ไหมคะเบอร์ห้าเลยค่ะเบอร์ห้าเลยค่ะเบอร์ห้าเลยค่ะไปนั่งคุยกับยิ่งลักษณ์นี่เบอร์ห้าเลยค่ะ